สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำความรู้จักกับตัว Cyphex Lab Shelf นะครับก็คือCyphex Lab เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือมันจะเป็นที่บริษัท Cyphex เนี่ยเขาทำการสร้างโนดนะครับโนดที่เป็นโนดตัวที่ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้จริงนะครับเป็นโนดพวกเบต้าต่างๆเป็นตัวทดลองนะครับแต่ว่าโนดที่อยู่ในส่วนของตัวทดลองเนี่ยนะครับมันก็มีบางส่วนที่ผมว่ามันจริงมันคือถูกเอาไปใช้จริงแล้วแหละแต่แค่ว่าเขายังไม่ได้รวมไปอยู่ในฟีเจอร์หลักแค่นั้นเองนะครับไอตัว Cyphex Lab ตัวเนี้ยนะครับมันก็ช่วยเราได้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างเช่นคนที่ทำงานพวกเกมเนี่ยนะครับจะได้ใช้งานในส่วนของ Cyphex Lab เนี่ยในบางตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้งานตัว Cyphex Lab ได้ยังไงบ้างนะครับนี่ผมอาจจะขอเพิ่ม shelfโอเคโอเคไม่เป็นไรทีนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานกับ Cyphex Lab เนี่ยถ้าคุณเปิดฮูดินี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่เคยใช้งานกับพวกส่วนงานของ Cyphex Lab Tool Set เลยเนี่ยนะครับมันจะไม่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่ Shelf นะครับไปที Cyphex Lab ตัวนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะโล่งๆนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องคลิกตัวนี้ก่อนนะครับพอคลิกตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับว่า Cyphex Lab ตัวนี้ที่เรา install อยู่มันมีเวอร์ชันอะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่มีนะครับผมก็จะทำการกดอัปเดตตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าคุณนี่เนี่ยจะทำการinstall ตัว Cyphex Lab ซึ่งพอมัน install เสร็จเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ย restart คุณนี่เพื่อให้เปิดตัว Cyphex Lab ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมกดโอเคไปปุ๊บทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมไม่เซฟตัว desktop เซฟทีหนึ่งจากนั้นผมปิดฮูดินี่ไปนะครับแล้วผมเปิดมันขึ้นมาใหม่นะครับโอเคทีนี้นะครับหลังจากที่คุณเปิดฮูดินี่ขึ้นมาใหม่เนี่ยคุณจะมีเห็นเป็นหน้าต่างของตัวเชลฟ์เนี่ยนะครับ Cyphex Lab เนี่ยมันก็จะมีเชลฟ์ต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งไอ้เชฟแต่ตัวนี้มันก็จะมีตัวที่ผมเข้าใจว่าเราจะได้ใช้มันบ่อยๆนะครับเช่น Auto UV Visualizer Map Baker นะครับอะไรพวกนั้นหรือตัว Acid Align Voxel Mesh นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวที่ผมใช้บ่อยๆก่อนละกันว่าตัวไหนที่ผมใช้บ่อยบ้างนะครับก็สมมุติว่าผมสร้าง Geometry ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับอะไรก็ได้ผมสร้างสเฟียร์แล้วกันนะครับขึ้นมาปึ๊บนะครับก็ในสเฟียร์นี้นะครับผมปรับ primitive type เนี่ยเป็น polygon mesh นะครับจากนั้นเนี่ยผมสั่ง subdivide ลงไปนะครับใช้คำสั่ง subdivide ลงไปปึ๊บนะครับเยอะๆหน่อยแล้วก็ผมสั่ง mountain นะครับปึ๊บใส่ mountain ลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้พอใส่ mountain เสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะได้ลักษณะพื้นผิวแบบนี้มานะครับผมก็ใส่ normal node ลงไปเพื่อให้มันสั่ง normal ใหม่นะครับปึ๊บทีนี้ สมมติว่าผมมี object ชิ้นนี้ละนะครับแล้วใน object ชิ้นนี้ผมต้องการที่จะดู UV นะครับคือเราสามารถกดคลิก UV ตรงนี้ได้นะครับแต่วิธีการคือผมมักจะเลือกสร้างมันหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็ผมเลือก scene view ตรงนี้นะครับในตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัว UV viewport เพื่อเอาไว้เช็คได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันไม่มี UV นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจากที่ผมบอกคือโหนดที่ผมจะใช้บ่อยมากนะครับก็คือปกติแล้วเราทำงานกับ Houdini เนี่ยถ้าเราพิมพ์คำว่า UV ลงไปมันจะมีพวก UV flatten UV fill UV project UV unwrap อะไรพวกนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับมันจะเขียนว่า lab auto uv นะครับมันจะเขียนว่า lab auto uv นะครับหรือถ้าใครมีมีตัวลายเส้นของตัว uv ที่เป็นตัวกลาง uv ที่ชื่อว่า rhizome นะครับก็สามารถเลือกตรงนี้ได้มันก็จะรันตัวนั้นมาให้นะครับ
แต่นี้ผมไม่มีนะผมก็จะสั่งให้มันสั่งให้มันรัน Labs Auto UV นะครับพอลังสั่นตัว Lab Auto UV ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปดูในหน้า UV View เนี่ยมันจะทำการกลาง UV แบบออโต้มาให้ซึ่งตัวนี้ผมชอบมากเพราะมันทำงานได้เร็วนะครับถ้าเทียบกับใช้ UV Unwrap เนี่ยมันที่มีในฮูดินี่ธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เวิร์กแต่ถ้าเราพิมพ์คำว่า Lab เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอีกหลายตัวมากเลยนะอันนี้คือโหนดทั้งหมดที่อยู่ใน Lab นะครับในส่วนของ Lab มันจะเยอะมากนะครับผมก็หยิบให้ดูทีละตัวนะครับตัวที่ผมจะได้ใช้บ่อยนะครับใน Auto UV ตรงเนี้ยนะครับผมชอบมากคือเราสามารถที่จะปรับค่าพวกgain tolerance อะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อปรับแต่ง UV หรือต้องการที่จะเมิร์จตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะครับผมก็สมมติว่าผมปรับค่า gain tolerance เนี้ยเพื่อแล้วสั่งค่าเมิร์จ threshold ลงไปนะครับเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทำการตัวเนี้ยเหมือนการเมิร์จตัวนี้เข้าไปหากันมากขึ้นนะครับถ้าเราลองดูตรงนี้มันอาจจะยังไม่เห็นนะครับทีนี้มันจะมีโหนดอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราพิมพ์ว่า tab lab นะครับ s แล้วก็ uv อันนี้คือฟังก์ชันของ lab ที่ทำงาน uv มันจะมีตัวที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งคือ lab uv visualize นะครับซึ่งมันจะโชว์ visualize พวกตัวเขาเรียกเป็นตัวพวกเนี้ยนะครับเป็นพวก checkerboard พวกอะไรเงี้ยมาให้เรานะครับซึ่งอันนี้ก็ดีมากนะครับเทียบกับไอตัว UV Visualize ปกติที่มีเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ดูดีกว่าเยอะมากนะครับซึ่งถ้าปกติเนี่ยเราจะใช้ UV Quick Shade นะครับในการ Preview นะครับซึ่งถ้าคุณใช้ UV Quick Shade ตัวนี้นะครับแล้ว Preview ตรงนี้มาดูเนี่ยนะครับมันก็ดูได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่า UV Quick Shade เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับส่วนมากผมก็จะใช้ตัว UV Visualize นะครับมัน visualize ตรงนี้โปรเจกต์ได้ตาม axis ต่างๆนะครับแต่นี้มันไม่มีอะไรมันก็จะโชว์ในลักษณะนี้นะครับมันก็สามารถโชว์กริด tiling ได้ว่าอยากให้โชว์กริดได้แบบไหนซึ่งไอตัว UV quick shade เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันไม่สามารถดูอะไรได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยเวิร์กกว่า UV quick shade พอสมควรนะครับหรือว่าจะ visualize Iceland ว่ามันมีการแบ่งพาร์ท UV ออกเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็มันก็ visualize ได้ดีกว่า UV quick shade พอสมควรนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราใช้ auto UV นะครับปุ๊บโอเค ทีนี้โหนดอีกตัวหนึ่งที่ผมมักจะชอบใช้นะครับก็คือโหนดที่ชื่อว่าโหนดที่ชื่อว่า instant mesh นะครับก็ผมก็จะพิมพ์ lab นะครับแล้วก็ instantนะครับมันจะมี instant meshes ซึ่งตัว instant meshes เนี่ยตัวนี้นะครับมันเป็นการเอาค่าซอสของ instant mesh ตัวนี้นะครับมันจะเป็นคือ instant mesh เนี่ยมันเป็นสคริปต์นะครับที่จริงๆแล้วคุณสามารถกดหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับมันถูกคิดค้นโดยผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น instant meshesนะครับ instant meshes ตัวนี้นะครับมันถูกคิดค้นโดยเป็นสคริปต์ที่ถูกปล่อยฟรีนะครับถูกคิดขึ้นมาโดยใครผมจำไม่ได้น่าจะเป็นมหาลัย ETS Zurich ใช่อันนี้เป็นคือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นสคริปต์นะครับที่เราสามารถโหลดเป็นโปรแกรมมาใช้ได้นี่คือหน้าต่างของโปรแกรมนะครับแต่ว่าในฮูดินี่เนี่ยมันคุณไม่ต้องไปใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณสามารถใช้ในนี้ได้เลยคือ instant mesh เนี่ยมันเป็นโหนดที่ก็คือเป็นจริงๆมาจากสคริปต์นั่นแหละฮะเป็นโหนดที่มันจะทำการ read topology ให้เราโดยแบบออโต้เลยนะครับก็คือข้อดีคือถ้าสมมติคุณมีแบบดีเทลที่แบบเยอะมากๆตัวเนี้ยนะครับแล้วบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปที่จะไปรันได้อยู่บนเกมหรืออะไรแบบนั้นนะครับสมมติว่าคุณมีโมเดลมาจาก C บัตตัวประมาณไม่รู้2ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยแล้ว
คือมันจำเป็นต้องเบรกแบบพวกออคคูชั่นหรือเบรกnormal map หรือเบรกอะไรพวกนั้นมานะครับทีนี้ถ้าเราจะมานั่งรีโทโปเองเนี่ยสำหรับบางทีไปสแกนโมเดลมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเราสามารถใช้โนดที่ชื่อว่า instant mesh ตัวนี้นะครับในการที่จะเจเนเรตตัวโหลดโพลีกอนในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับก็มันก็จะทำการรีโทโปโลจีมาให้นะครับเราสามารถกำหนดโพลีเคาท์ได้ว่าอยากให้มันเท่าไหร่สมมติว่าผมกำหนด30นะครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหรือว่าถ้าผมกำหนดสักที่มันดู make sense หน่อยสัก150อ่ะนะครับมันก็จะทำการสร้างตัวโพลีกอนตัวเนี้ยที่อยู่ในระดับ150โพลีกอนเฟสขึ้นมาให้สัก300ก็ได้อ่ะจะดูดีขึ้นหน่อยนะครับถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยนะครับที่โพลีกอนเฟสมันอยู่ที่17นะครับอันนี้จะอยู่ที่300นะครับเท่านั้นเองนั้นก็จะค่อนข้างเบากว่าพอสมควรนะครับเราสามารถเก็บขอบที่ต้องการเก็บได้นะครับเราก็สามารถปรับครีสแองเกิลตรงนี้พวกนี้นะครับปรับตรงนี้ได้นะครับมันก็จะพยายามดึงรายละเอียดของขอบกลับเข้ามาให้ได้นะครับถ้าเทียบกันดูเนี่ยนะฮะก็จะมันพยายามดึงรายละเอียดเชฟของมันเนี่ยกลับมาให้นะครับในลักษณะแบบนี้เราสามารถปรับค่า smooth tolerance ตรงนี้ได้นะครับว่าอยากให้มันมีการ smooth ตัวอยู่ตัวโมเดลมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งนะครับคือพอเราใช้ instant mesh เนี่ยเราจะต้อง UV มันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าให้ ลองดูนะครับให้ลองปรับค่าตรงนี้ดูนะครับเพราะบางทีเราอาจจะต้องการให้ค่าตัวโมเดลเนี้ยมันเห็นผลต่างกันนะครับโอเคทีนี้สมมติว่าผมใหม่ปุ๊บผมเอาออโต้ UV นะครับไปใส่ตรงนี้แทนนะครับเพื่อที่จะ UV ตรงนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเบรกตัว high นี่คือตัว high ของผมนะครับอันนี้คือตัว high polygon นะครับที่ polygon มันเยอะๆเนี่ยผมอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะครับ subdivide เข้าไปเป็น4ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่า polygon มันเยอะมากแหละตอนนี้มันจะ polygon มันอยู่ที่70,000นะครับก็คือมันจะเป็นตัว high detail เลยแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ instant mesh เนี่ยที่ความละเอียดเท่านี้นะครับมันก็จะเป็นตัว low นะครับโลมากก็อันนี้ผมว่าถ้าขึ้นมาหน่อยก็ได้มันน้อยไปนิดนึงนะครับโอเคปรับ 1,000 ก็จะเห็นเชฟที่ดูโอเคมากขึ้นนะครับพอแล้วก็พอตัว UV ไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันกลาง UV ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถ visualize UV ได้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ bake map นะครับจากตัว high polygon เนี่ยนะครับให้เป็นตัวให้มันลงในตัวโลได้เนี่ยนะครับอันนี้ผมจะใส่ null ลงไปนิดนึงนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าอันนี้เป็นตัวโลกับตัวไฮเฉยอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าโลนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็ใส่ null ให้เหมือนกันนะครับผมใส่ null object ลงไปเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ให้รู้เองเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับตั้งชื่อว่าไฮนะครับ นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเบรกพวก normal map ออกไปเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างคือเราอาจจะไม่ต้องไปเข้าพวกไม่รู้เข้าพวก substrate หรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีโนดอยู่ในนี้นะครับก็คือมันจะชื่อว่า map baker นะครับตัวนี้นะครับจริงๆเราพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ labs นะครับแล้วก็ map มันจะเขียนว่า lab map baker ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ lab map baker ตัวนี้นะครับก็มันต้องการตัว low res นะครับก็ผมก็จะต่อ low res ขึ้นมาช่องที่2นะเป็น high res นะครับส่วนช่องที่3เนี่ยเป็น cache geometry ในกรณีที่เรามี cache ด้วยนะครับก็มาปึ๊บแบบนี้ทีนี้ใน map baker เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเซตได้ว่าเราอยากได้ resolution เท่าไหร่นะครับเราต้องการ bake อะไรออกไปบ้างเช่นผมต้องการ bake normal ไหมนะครับผมต้องการexport ตัว low กับตัว high ออกไปด้วยหรือเปล่านะครับเช่นนี้ผมอาจจะบอกว่าผมเอา normal map นะผมเอาไม่รู้ curvature นะผมเอา world normal ผมเอา height ก็ได้นะครับเอา position map ไปด้วยเอา thickness ไปด้วยเนี่ยผมเอาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ resolution size เนี่ยก็เลือกได้นี่เขาก็จะมี preset ให้อยู่อาจจะเป
เป็น2018คูณ2048ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมลองเบรกดูผมอาจจะเก็บไว้ในสักที่หนึ่งใน desktop ผมก็ได้ผมอาจจะลองสร้าง new folder ขึ้นมาเขียนว่า test นะครับ ผมกด accept ไปปุ๊บตอนนี้นะครับ output directory คือเป็น directory ที่ชื่อว่า test นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใส่ชื่อไหมนะครับอันนี้ผมลองใส่ชื่อไปก็ได้ test.png นะครับ โอเคทีนี้นะครับพอได้มาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะexport ตัวนี้ไปด้วยได้เช่นเดียวกันก็จะ เลือก advanced ได้ advanced นี้ก็จะมี sample ต่างๆอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับผมก็กด render ไปทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะทำการเรนเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วออกไปอันนี้โอเคอันนี้ FBX นี่มันซัพพอร์ตเฉพาะ FBX มันเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้เพราะอันนี้ผมใช้ Houdini Appendix นะครับแต่ถ้าเราใช้พวกอย่างตัวที่ผมใช้ในตัว Linux ก็จะเป็น Houdini Indie เนี่ยก็จะเอ็กซ์พอร์ตไปได้นะครับแต่นี้จริงๆเราเซฟเป็น BGO ก็ได้นะครับโอเค Trace back โอเคอ่ะทีนี้เราผมไปลองดูมันจะอยู่ในdesktop ปึ๊บเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นโอเคทีนี้ถ้าเรากด Blender ไปเนี่ยมันก็จะเก็บไฟล์ไว้ที่ตัว ที่ตัวไดรฟ์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมได้ใช้บ่อยนะครับทีนี้เรามาดูโนดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้เหมือนกันนะครับมันจะชื่อว่า Voxel Mesh นะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะทำการแปลงตัวโมเดลหรือออบเจกต์ของเราเนี่ยให้กลายเป็น Voxel คือเป็นวอลลุ่มนะครับขึ้นมาแล้วก็แปลงกลับมาให้กลายเป็นโพลีกอนนะครับข้อดีคือนะครับคือถ้าคุณสามารถถ้าสมมติว่าเรามีโมเดลที่มันมีรายละเอียดเยอะมากๆแล้วทีนี้เราต้องการที่จะลดดีเทลของมันเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่า resolution ต่างๆได้ preset เนี่ยผมปรับเป็น low ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการแปลงตัวเนี้ยมาให้ผมนะครับอันนี้คือในกรณีเนี้ยมันอาจจะใช้พวก instant mesh ได้นะครับแต่ว่าเนี้ยเราสามารถใช้ voxel ได้เช่นเดียวกันหรือว่าเราต้องการเก็บเป็นตัว high นะครับมันก็จะเอาเป็นค่าตัว high มาให้นะครับอันนี้มันจะนานนิดหนึ่งนะครับในการประมวลผลคืออันนี้มันจะเหมาะสำหรับในกรณีถ้าคุณมีอ็อบเจกต์ที่มีรายละเอียดสูงมากๆนะครับหรือว่ามีตัวโมเดลสักชิ้นหนึ่งที่เราสมมติเราคอมไบน์โมเดลแล้วเราอยากจะให้มันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเนี้ยนะครับในการแปลงให้มันกลายเป็นวอกเซลเสร็จแล้วมันจะแปลงกลับมาเป็นตัวโพลีกอนให้ผมอีกทีนึงนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็
Box Image ก็เอาไปใช้ได้นะครับถ้าสมมติเรามีอ็อบเจกต์หลายๆชิ้นนะครับแล้วเราต้องการคอมไบน์เป็นชิ้นเดียวแล้วให้มันแปลงเป็นโพลีกอนชิ้นเดียวเนี่ยเราก็สามารถใช้ Box Image นี้ได้นะครับจริงใช้ได้ในหลายสถานการณ์มากนะครับโอเคอันต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวเราไปดูนี่ผมลบ Box Image ไปก่อนมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า LOD นะครับ Lab LOD ตัวนี้นะครับมันจะสร้างตัว Level of Detail ขึ้นมานะครับถ้าlevel detail เนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้นนะครับคำว่า LOD เนี่ยแต่ถ้าสำหรับคนทำเกมเนี่ยอาจจะคุ้นกับ LOD อยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็คือฮูนินี่ตัวนี้นะครับมันจะสร้างตัว generate ตัว LOD มาให้เรานะครับซึ่งตัว LOD ตัวเนี้ยนะครับ มันก็จะสร้างตัว LOD เนี่ยโดยคำนึงถึงตัว presetที่มันมีให้นะครับเช่นตัวนี้เรามีลักษณะของตัวโมเดลที่มีไม่รู้ความละเอียดเท่านี้นะครับถ้าเราอยากจะสร้าง LOD level detail ที่มี resolution ที่ต่างกันหลายๆแบบอย่างนี้เป็น100 50 25% 12.5% เนี่ยนะครับเราสามารถกด generate LOD ตรงนี้ได้นะครับปุ๊บมันจะทำการ generate ตัว LOD ตัวนี้มาให้ผมนะครับ3อันนะครับอันนี้ก็แค่นี้อันนี้โอเคทีนี้นะครับในระดับต่อไปเนี่ยเราลองมาดูโนดอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Mesh Sharpener นะครับMesh Sharpener เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะครับLab Mesh Sharpener เนี่ยมันจะทำการปรับตัวโมเดลของเราเนี่ยให้มันดูคมขึ้นนะครับอันนี้มันเราสามารถปรับค่า Step Size ปรับอะไรพวกนี้นะครับให้มันดูคมเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมมากขึ้นได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็ถ้าสมมุติผมปิดตัวนี้เป็น flat shade ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะคมๆแบบนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็จะเราก็สามารถปรับให้มันเหมือนเหลี่ยมๆแบบนี้ขึ้นมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เวลาทำอยากทำพวก stylize model อะไรเงี้ยให้มันเหมือนที่เขาจะชอบเอาไปบิดทำให้รูปทรงมันบิดเบี้ยวๆในสีบัตรเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เวิร์กเหมือนกันนะครับหรือทำอยากให้มันสมูทก็ทำได้นะครับให้สมูทมากขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สามารถเซตได้นะครับอย่างนี้ถ้าเราปรับค่าอินเทอร์เรชั่นของสมูทเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วเราปรับสเต็ปไซส์นะครับจากเดิมเนี่ยอันนี้คือเต็มมันก็จะพยายามปรับค่าต่างๆนี้ให้กับเรานะครับ iteration ของตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับค่าได้นะครับเนี่ยอยากให้มันดูแบบ low poly ที่ดูสมูทแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นคุณทำอันนี้เสร็จคุณอาจจะไปสร้าง instant mesh ก็ได้เพื่อทำให้ shape ตัวนี้มันดูสวยขึ้นนะครับคือก่อนที่จะไปbake หรืออะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับจริงๆนอกจากนี้ก็จะมีอีกหลายๆตัวอยู่เหมือนกันนะครับจะมีผมจำไม่ได้เหมือนกันมีเยอะมากนะครับจริงๆมันเยอะมากนะครับผมเองก็ใช้ไม่หมดที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็น Auto UV นะครับ UV Visualize หรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่จริงๆมันจะมีพวกมีอ่ะตัวนี้ก็ใช้บ่อยแบบ Thicken นะครับสมมติว่าผมมีกริดอยู่อันหนึ่งนะครับกริดนะครับแล้วผมใช้ตัวนี้กริดมันก็จะโล่งๆธรรมดาแบบนี้นะครับผมใส่สมมุติผมใส่เมาเทนลงไปนะครับปึ๊บแบบนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ผมจะใส่สับดีวายลงไปนิดหนึ่งนะครับให้มันจะได้มีรายละเอียดดีเทลอะไรขึ้นมาบ้างสมมุติผมดึงไฮขึ้นมาเยอะหน่อยสมมุติมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
นะครับถ้าผมต้องการอยากให้มันมีความหนาลงมาเนี่ยนะครับจะไปนั่ง S จุดเองมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับมันมีโหนดของมันอยู่นะครับที่ใช้ง่ายขึ้นก็ผมใช้โหนดที่ชื่อว่า Lab Thicken นะครับทำให้มันหนาขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันจะสร้างเหมือนสร้างความหนาขึ้นมาในลักษณะนี้ถ้าเราอยากดึงให้เดฟมันมากลงมามันก็จะดึงลงมาในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เวิร์กมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าคุณทำพวกกระจกพวกอะไรพวกนี้นะครับคุณสามารถใช้ตัวซิกเก้นตัวนี้ในคำนั้นกระจกขวดแก้วอะไรเงี้ยมีความหนาขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมมันก็จะใช้บ่อยนะครับจริงๆมันมีตัวอื่นอีกค่อนข้างเยอะหลายตัวนะครับเนี่ยเราลองไปลองเล่นดูกันได้เช่น snow build up อะไรพวกนี้นะครับก็คือตัว snow build up เนี่ยผมเคยลองก็คือสมมติเราเลือก object มาชิ้นนึงแล้วสั่งให้ snow build up เนี่ยมันจะทำการสร้างเหมือนเป็นหิมะให้ปกคลุมอยู่ด้านบนให้นะครับหรือว่าโนดอย่าง procedural smoke นะครับมันจะมี mesh มันจะมีตัวที่เขียนว่าprocedural smoke อยู่นะครับแล้วก็มี lab physics painter อันนี้ก็จะได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับpolydeform ก็ได้ใช้นะครับ procedural smoke มันก็จะสร้างเป็นควันขึ้นมานะครับก็สามารถปรับได้ง่ายนะครับ อันนี้ผมลอง polydeform ให้ดูแล้วกันนะครับจากตัวนี้โอเคคือถ้าเราต้องการที่จะ deform shape อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีตัวนี้นะครับแล้วเรามีshape อีกสักอันหนึ่งสมมติผมมี box อยู่อันหนึ่งนะครับแล้วผม box ตัวนี้มาต่อเนี่ยนะครับมันจะพยายามปรับ shape ตัวนี้นะครับปรับ shape ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น shape ตัวนี้ให้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็ผมค่อนข้างชอบเล่นเพราะมันสามารถที่จะเบลนด์เชฟอะไรแบบนี้กันได้นะครับถ้าเราลองดูนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นได้สนุกพอสมควรนะครับกับตัวนี้ก็อันนี้อยากให้ทุกคนไปลองดูก็สมมติว่าเรามีเชฟ2อันแล้วอยากจะเบลนด์มันเข้าด้วยกันเนี่ยก็สามารถใช้ตัว polydeform เนี่ยช่วยได้นะครับก็ค่อนข้างเวิร์กนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกหลายตัวนะครับเยอะมากแต่ว่าอันนี้ลองให้ดูตัวที่ได้ใช้กันไปมากกว่านะครับก็จริงๆก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นพวกกับตัวที่เขาใช้กันนะครับคือถ้าใช้ใครใช้CBUD เนี่ยมันก็จะมี start go C เพื่อส่งโมเดลตัวเนี้ยเข้าCBUDไปเลยโดยตรงหรือว่าอย่างตัว ruler นะครับnode ruler เนี่ยก็พอกดคลิกปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดคลิกตรงนี้แล้วก็กดคลิกและลากมันก็จะเป็นการสร้าง ruler ขึ้นมาเพื่อบอกว่าอันเนี้ยมันเท่าไหร่อันนี้มันนับเป็นถ้าผมจะไม่นับเป็นยูนิตนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้ในลักษณะนี้นะครับโอเคแต่รูเลอร์มันแค่เอาไว้พรีวิวเฉยนะครับดังนั้นไม่มีผลกับอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคเนาะก็น่าจะประมาณเท่านี้สำหรับตัว Cyfex Lab นะครับอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันดูอย่างพวก Auto UV UV Visualize Map Baker อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเวิร์กนะครับแนะนำว่าให้ลองไปเล่นดูได้นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ขอบคุณมากครับ